จังหวัดราชบุรีนะคะจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะที่วัดราชเจริญธรรมนะคะหรือวัดศูนย์นายนรงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในพร้อมเพรียงสำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ทางจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยภายในกิจกรรมได้มีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการแก่เกษตรกรในรูปแบบบูรณาการการเกษตรทุกสาขาทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินโดยอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้แก่เกษตรกรณจุดเดียวนะคะในรูปของการให้บริการเคลื่อนที่โดยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังจะจัดให้มีนิทรรศการการบริการวิชาการนะคะจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีการบริการในรูปแบบของคลินิกต่างๆอาทิบริการทำหมันสุนัขและแมวแจกยาถ่ายพยาธิเกลือแร่และวิตามินปศุสัตว์สาธิตการทำหญ้าหมักให้เกษตรเก็บไว้ใช้ในฤดูฝนให้คำแนะนำในการป้องกันการกำจัดศัตรูพืชเป็นต้น